วัสดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ InnoTree นะครับและ IdeaSeed นั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้ครับเราจะกลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับการแข่งขันในสายของ InnoTree นั่นเองนะครับกับรอบ Battle ครับนะเราได้ตัวแทนนะครับจากสายนี้นะครับที่จะเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบ Final เนี่ยนะครับ2นวัตกรรมด้วยกันนะครับก็คือคูเน่นะครับหัวหอมใหญ่นะฮะปรุงรสนั่นเองนะครับรวมถึงอีก1นวัตกรรมนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้เรามาอยู่ใกล้ชิด นะฮะกับคณะกรรมการของเรากันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากกรรมการท่านแรกของเรานะครับอาจารย์บุริมโอชกานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะกว่าจะคัดได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เรียกได้ว่าปาดเหงื่อพอสมควรนะครับวีคนี้ไม่รู้ว่าจะสร้างความเคร่งเครียดให้กับอาจารย์ขนาดไหนนะครับแต่กลับมาทีไรยิ้มตลอดเลยนะฮะอาจารย์ตื่นเต้นดีครับผมนะฮะแน่นอนฮะอีกหนึ่งท่านอันนี้ก็เป็นขวัญใจนะครับของแฟนๆรายการเหมือนกันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสันต์พิพัฒน์สิริศักดิ์ครับสวัสดีครับเอาละครับแหมมีคอมเมนต์มานะฮะตามเว็บบอร์ดนะครับหรือแม้กระทั่งในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าโอ้ช่วงหลังทำไมอาจารย์ดูใจดีจังเลยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าวีคนี้จะขาขวดกลับมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะอีกหนึ่งท่านครับเป็นกรรมการท่านใหม่นะครับที่ให้เกียรติมาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับกับการแข่งขันในวันนี้นะครับคุณวัชรยุทธเสวิกุลครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้ต้องมารับหน้าที่นะครับในการถามคำถามนะฮะในรอบแบทเทิลของเรานะครับเชื่อว่าน่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับกรรมการของเราน่าจะพอทราบแล้วล่ะครับว่าต้องเจออะไรบ้างนะฮะกว่าจะคัดมาได้แต่ละนวัตกรรมนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะฮะอีกหนึ่งท่านครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วดร.ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธครับสวัสดีครับครับเอาละฮะวีคที่แล้วบอกว่าดร.ยุทธค่อนข้างเคร่งขรึมนะฮะวีคนี้ได้ข่าวว่ากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอยยิ้มเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าคำถามนี่ก็ดูอัดอั้นพอสมควร นะครับและอีกหนึ่งท่านครับอย่างที่บอกไปว่าชายคนนี้เนี่ยเขาหมัดหนักก็จริงครับคำถามเขาก็โอ้โหไม่ธรรมดานะครับมาทีเดียวนี่จุกเลยครับนะฮะฮีโร่นะครับโอลิมปิกนะครับพี่สมจิตจงเจ้าหอสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละฮะเป็นไงบ้างฮะกลับมาในวีคนี้หลังจากผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกว่าจะคัดได้เนี่ยวีคนี้ก็งานหนักเหมือนกันครับพี่ยอมรับว่าวีคที่แล้วเข้มข้นมากนะครับคู่ขี้และสูสีมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวีคนี้ก็ต้องเข้มข้นแล้วคนไปเจอในรอบชิงนี่ถือว่าสุดยอดมากครับครับผมนะก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมนะครับในสาย InnoTree เนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฮะนวัตกรรมใดจะโดนใจมากที่สุดนะครับกติกาในรอบแบทเทิลเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามที่มาจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านหลังจากนั้นจะต้องตอบคำถามพิเศษที่เจ้าของนวัตกรรมคู่แข่งขันเตรียมมาอีก1ข้อโดยในแต่ละข้อมีเวลาในการตอบคำถามเพียง60วินาทีและยังมีเวลาพิเศษเพิ่มเติมอีกทีมละ60วินาทีซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังการตอบคำถามทุกข้อเสร็จสิ้นลงกรรมการแต่ละท่านจะทำการตัดสินว่าจะให้นวัตกรรมใดเป็นผู้ชนะและทีมที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการ3ใน5เสียงขึ้นไปจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในที่สุดและนี่คือการประกบคู่กันนะฮะระหว่างเดินดีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกและแน่นอนครับข้าววรางกูรนั่นเองครับการแข่งขันรอบแบทเทิลคู่ที่3เดินดีพบข้าววรางกูรเมื่อ2นวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ต่างก็ได้รับคะแนนความชอบจากกรรมการเป็นอย่างมากในรอบที่ผ่านมาต้องมาเผชิญหน้ากันรับประกันความมันจนหยดสุดท้ายแน่นอนครับตอนนี้เราลองไปทำความรู้จักกับเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ชิ้นกันก่อนเริ่มจากทีมผู้คิดค้นนวัตกรรมเดินดีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกทีมนี้ครับผมดร.เซงเล่มโนรัตน์ครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมโอ๊ตรัติกรชัยวัฒนธรรมครับตอนนี้เป็นผู้ช่วยวิจัยแลบอาจารย์เซ็งครับผมจิรวัฒน์จิตประสูติวิทย์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยวิจัยแล้วก็เป็นทำเดินดีนะครับผมกับอาจารย์เซ็งนะครับครับเดินดีคือเริ่มต้นเลยคือพวกเรามีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยครับคือมันเอาไปช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์
อาจจะเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบแตกหรือไม่ก็เป็นบริเวณแขนสันหลังทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้จริงๆแล้วแขนขาเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณลงมาควบคุมมันได้มันเลยดูเหมือนว่ามันเนี่ยอ่อนแรงงั้นหลักการของเดินดีคือเราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อตามจังหวะก้าวเดินทำให้คนไข้กลุ่มนี้สามารถเดินได้ดีขึ้นและก็สามารถบำบัดกล้ามเนื้อมัดนั้นๆด้วยให้มันทำงานได้ด้วยครับผมกว่าที่จะมาเป็นณปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2ปีกว่านะครับผมก็ประมาณ2ปีปีแรกก็จะอยู่แนวเป็นทำเป็นโปรเจกต์นักศึกษาขนาดใหญ่แสงสีเสียงมีเสียงด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็แนวที่อาจารย์เซ็งก็เริ่มมาแล้วว่าต้องขนาดเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นแรกใช่ไหมครับฟีดแบ็กพอลองคนไข้เราก็ปรับปรุงจนแบบพอฟีดแบ็กเขาก็เริ่มคิดว่าเออมันใช้งานง่ายขึ้นเนื่องจากมีปุ่มเดียวแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการติดตั้งบ้างซึ่งแบบคนไข้บางคนก็อาจจะยังเดินไม่ค่อยสวยมากอาจจะมีเท้าแบบเราก็ต้องปรับปรุงตามเขาให้เหมาะสมกับเขาครับจริงๆกระแสตอบรับดีมากคนไข้มาบ่อยมากโทรมานัดค่อนข้างเยอะก็ประมาณครึ่งๆที่ได้ก็คืออย่างถ้าใน100คนเนี่ย50คนเนี่ยน่ะจะพอใช้ได้ส่วนอีก50คนเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกรงมากเกินอาการอ่อนแรงมากเกินหรือว่ายังยืนเดินไม่ได้เนี่ยเครื่องนี้อาจจะยังไม่ตอบสนองเพราะมันไม่ใช่ความรุนแรงที่เครื่องจะรองรับได้แต่ถ้าหากว่ามีอาการไปเท้าตกเล็กน้อยมีอาการเกรงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราใช้เครื่องเนี่ยสามารถคุมอาการเกรงได้อย่างในกรณีเนี้ยจะค่อนข้างใช้ได้ดีเดินสะดุดน้อยลงเดินขึ้นลงบันไดได้ง่ายขึ้นเครื่องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้การแข่งขัน True Innovation Award เมื่อปีที่แล้วเราก็ส่งแข่งขันเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนละกลุ่มกันเราก็ส่งของที่เรียกว่าเครื่องจดจำคอนเซ็ปต์เดียวกับเดินดีเลยครับคือชื่อจะน่ารักเป็นชื่อไทยๆครับชื่อจดจำมันเอาไว้ช่วยคนตาบอดให้สามารถจดบันทึกได้แล้วก็เราได้รางวัลที่1มาก็คล้ายๆเป็นทุนให้พวกเราผลิตแล้วก็จะมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด14แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้เหมือนกันปีที่แล้วชนะเลิศมาแล้วปีนี้กดดันมั้ยเหรอครับมันก็กดดันเล็กๆนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าปีแล้วของมันดีมากแล้วปีนี้ของไม่ดีหรือยังไงแต่จริงผมมองว่าอย่างที่ผมบอกครับคือถึงตัวนี้เราประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าทูเนี่ยช่วยเผยแพร่โครงการพวกเราให้กับสังคมรู้จักคือถ้าได้รางวัลมาก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานต่อไปแต่ถ้าไม่ได้รางวัลมาสุดท้ายคนไข้เนี่ยก็จะได้นำของเราไปใช้เกิดประโยชน์ด้วยจากเราผ่านสื่อต่างๆอันนั้นเป็นรางวัลหลักของเราเลยครับและอีกหนึ่งเจ้าของนวัตกรรมที่จะมาแข่งขันในรอบแบทเทิลวันนี้ได้แก่นายแพทย์มากประสบการณ์ผู้คิดค้นแผ่นเจลห้ามเลือดที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าอย่างข้าววรังกูลนั่นเองครับผมชื่อนายแพทย์สิทธิพรบุญยนิตเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทสัญญาศาสตร์หมายความว่าเป็นหมอที่รักษาคนไข้โดยวิธีการผ่าตัดที่สมองและไขสันหลังก็สมัยตอนที่ผมจบแพทย์มาใหม่ๆได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทสัญญาศาสตร์นะครับเราก็มองเห็นว่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงมากเพราะมากกว่า 90% ขึ้นไปเนี่ยเราต้องซื้อมาจากต่างประเทศนะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งพวกนี้ความจริงมันราคาต้นทุนมันไม่แพงน่าจะทำขึ้นเองได้ในประเทศไทยเราก็ได้ทำมาหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งเขาขายเราเนี่ยชิ้นนึงเนี่ยราคาประมาณ 5,000 บาทเราก็ใช้เหล็กนะครับซึ่งมีอุปกรณ์มาตรฐานทำการแพทย์เนี่ยมาต่อกัน200บาทเราก็ทำได้นะครับซึ่งเราก็ขายให้กับโรงพยาบาลโดยทั่วๆไปเราเอาขี้ผึ้งมาทำเป็นวัสดุทางการแพทย์นะครับสำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูกนะครับซึ่งโดยทั่วไปเขาขายเราประมาณ160บาทนะครับผมทำเสร็จแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ60บาทนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียนแบบก็หลังจากที่เราทำงานมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็ที่จริงๆก็คงเป็น 20-30 ปีแล้วเนี่ยนะครับ20กว่าปีเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เลยลองคิดว่าเราจะทำวัสดุที่มันแปลกใหม่หมายความว่าเป็นนวัตกรรมนะครับผมก็เลยนำข้าวที่เป็นผงแป้งของจากบริษัทเอราวัณเนี่ยนะครับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นโดยเราคิดว่าเราจะทำเป็นวัสดุห้ามเลือดในห้องผ่าตัดนะครับผมก็เลยนำเอาผงแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะครับมาทำปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์ซึ่งมีความปลอดภัยในร่างกายมนุษย์นะครับแล้วก็พยายามทำให้เป็นแผ่นเจลนะครับซึ่งเป็นแผ่นเจลแห้งเพราะฉะนั้นเมื่อแผ่นเจลแห้งนี้มีฤทธิ์กรดแก่เมื่อสัมผัสกับของเหลวที่ว่านี้ก็คือเลือดหรือน้ำเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสภาพโปรตีนที่ปนอยู่ในของเหลวเหล่านี้ให้กลายเป็นวุ้นนะครับซึ่งก็จะมีสภาพเหมือนลิ่มเลือดเทียมนะครับแล้วก็จะไปกดห้ามเลือด
แต่เนื่องจากสารตั้งต้นเหล่านี้เป็นสารที่มีความปลอดภัย 100% ในร่างกายสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อห้ามเลือดเสร็จเราก็ปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วเราไม่ต้องเอาออกนะครับร่างกายก็จะมาย่อยสลายในภายหลังต่อไปได้ครับถ้าวรังกูลเป็นชื่อลูกชายผมเองนะครับลูกชายผมชื่อวรังกูลนะครับผมทำงานสิ่งประดิษฐ์มา10กว่าชิ้นละนะฮะเกือบ20ชิ้นละก็ใช้ชื่อสิทธิพรมาตลอดก็คือชื่อผมเองเนี่ยนะมันชักเฟื่อและเบื่อก็เลยคิดว่าน่าจะลองให้เป็นชื่อคนอื่นแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเพราะสิ่งประดิษฐ์ของผมนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ผมก็อยากให้จะเป็นที่ติดตาติดใจของคณะกรรมการและของคนไทยโดยทั่วไปครับแน่นอนผมมาประกวดผมก็อยากชนะเลิศนะครับผมก็ตั้งเป้าว่าผมจะต้องชนะเลิศผมทำงานมาด้านนี้มา20ปีผมถือว่าผมมีความรู้มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยในสิ่งที่เกิดหรือสิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นในรายละเอียดในพื้นฐานผมเชื่อว่าผมรู้เกือบหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจ 100% ว่าผมสามารถตอบได้ทุกคำถามครับสอนนวัตกรรมนี้นะครับเป็นสอนนวัตกรรมที่บอกได้เลยว่าคณะกรรมการของเรานะครับตั้งแต่รอบ At First Sight นะครับรวมถึงรอบ Direct Sale นะครับทำผลงานโดนใจกรรมการของเรามากๆเลยนะครับและนี่คือการประกบคู่กันนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นสายที่แข็งแล้วก็โอ้โหดูน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำคะแนนได้ดีที่สุดถือว่าแบบสุดๆเลยนะครับตั้งแต่2รอบที่ผ่านมานะครับเห็นผลงานไปแล้วไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมกันเลยครับเชิญเลยพร้อมแล้วนะครับแหมก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับกรรมการของเราเนี่ยนะก็โอ้โหจดจำกันได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับตอนนี้หลังจากจับฉลากกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของนวัตกรรมหรือว่าทีมนะครับที่จะได้ขึ้นมาเลือกคำถามกันก่อนนะครับก็คือเดินดีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกนั่นเองครับเชิญเลยครับสวัสดี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 ครับโอ้โหเอาละครับเชิญตรงนี้เลยฮะแหมดูเหมือนจะเกรงนะฮะแต่ผมได้ข่าวว่าค่อนข้างเดินมาไม่ค่อยดีเมื่อกี้ครับเขาเดินแบบค่อนข้างเกรงไงครับผมคือเซนเตอร์ที่ดีครับครับแกเดินไม่ดีเขานี่ต้องนำเสนอก่อนเป็นพรีเซนเตอร์ไงเออนะฮะเดี๋ยวต่อไปใส่ปุ๊บเดี๋ยวเดินดีเลยนะครับนะฮะเอาละครับตอนนี้เปิดโอกาสให้เลือกก่อนเลยครับว่าอยากจะได้รับคำถามจากกรรมการท่านไหนครับผมขอเลือกดร.ยุทธครับเอาละครับถูกอินโนเวชั่นอวอร์ดของทางทูเอาละครับแม่โอ้โหนี่ไม่รู้ว่าเลือกเพราะว่าคุ้นเคยกันหรือเปล่านะฮะอาจจะเห็นมาอยู่บ้างติดตามผลงานของดร.ยุทธมาบ้างนะครับเอาละเดี๋ยวมาฟังดีกว่าว่าดร.ยุทธนะครับมีคำถามอะไรนะครับที่เก็บมาตั้งแต่รอบแรกครับนะฮะเชิญเลยครับจริงๆทีมนี้เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วด้วยนะครับครับต้องจัดหนักนิดนึงโอ้โหเอาละครับโอ้นี่หยอดแต่ต้นเลยว่าจะจัดหนักใช่ไหมฮะเอาละครับจริงๆไม่หรอกครับก็คือจริงๆมันเป็นคำถามที่ผมสงสัยตั้งแต่รอบแรกๆแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าเข้ามากระตุ้นเพื่อให้เขาสามารถยกปลายเท้าได้พอเราพูดถึงเรื่องไฟฟ้าพูดถึงเรื่องเส้นประสาทเนี่ยเราก็เริ่มกังวลเหมือนกันถูกไหมฮะว่าเอ๊ะมันมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความอันตรายไหมแล้วถ้าเอาไฟฟ้าไปกระตุ้นอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าก็เลยอยากจะทราบเรื่องนี้ครับผมเอาละครับ1นาทีนะฮะในการตอบคำถามนะฮะข้อข้องใจนะฮะข้อสงสัยของดร.ยุทธครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมบอกได้เลยนะฮะครับผมพร้อมนะฮะโอเค1นาทีครับใช้ให้คุ้มค่าเชิญครับครับผมการกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์แล้วเนี่ยสมองเขาเสื่อมไปร่างกายเขาจะขยับไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเกิดเส้นประสาทเขายังดีอยู่แต่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ครับนั้นทุกวันเนี่ยเขาต้องไปโรงพยาบาลเพื่อนวดกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าอยู่แล้วเพื่อรักษากล้ามเนื้อไม่ให้ฝ่อรีบไปงั้นเขาใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วครับซึ่งงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วครับว่าไม่เป็นอันตรายงั้นมันปลอดภัยครับแล้วสิ่งที่เราทำนั่นคือเรานอกจากจะมานวดกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เกิดฟังก์ชันได้คือทำให้ยกปลายเท้าได้ขณะก้าวเดินนอกจากจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยยังช่วยเขาเดินได้ดีขึ้นด้วยครับเรียบร้อยครับผมครับผมโอ้โหนี่ใช้เวลานี่รวดเร็วที่สุดนะฮะ30วินาทีเท่านั้นมีเวลาให้1นาทีนะฮะถ้าเกิดอยากขอเก็บไว้เพิ่มครับ ไม่ได้ครับ หมดแล้ว โอ้เซ็งเลย นะฮะไม่งั้นคงจะแบบจับใส่เต็มที่แน่นอนนะครับชอบคำถามของดร.ยุทธมากเลยครับที่ว่าไว้เผื่ออะไรที่มันใช้งานไม่ได้ก็กระตุ้นมันขึ้นได้อะไรใช้งานไม่ได้ครับนี่เหรอเทียบขาผมเนี่ยครับอ๋อครับผม
ตกแบบใกล้กับอวัยวะอื่นมากเลยครับไม่ค่อยดีอะไรตรงหัวเข่าใช่ไหมอ๋อครับผมได้ดีฮะดีไม่บอกลูกหมาได้ครับคุยกันนอกรอบได้คุยนอกรอบคือเอาไปใช้กับอวัยวะอื่นได้เหรอครับขาคุณไงอ๋อขาโอเคครับโอ้โหครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเอาละครับโอ้โหอย่าลืมนะครับมีเวลาให้1นาทีนะครับสำหรับการตอบคำถามกรรมการของเราแต่ละท่านถ้าอยากจะใช้เวลาพิเศษซึ่งใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแจ้งก่อนนะฮะที่เวลาจะหมดแล้วกันนะครับ1คำถามนี้มาจากดร.ยุทธครับครับจริงๆนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมติดตามมาตั้งแต่รอบแรกนะครับเพราะว่าชอบแล้วก็มองว่ามีประโยชน์มากคราวนี้ประเด็นก็คือว่าจากที่นวัตกรบอกว่าใหม่ระดับโลกนะครับคราวนี้การที่จะเอาสินค้าตัวนี้ออกไประดับโลกจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าเราจะไปเจอคู่แข่งที่มีทั้งเงินทุนทั้งสิ่งต่างๆเนี่ยเหนือกว่าเราเยอะนะครับในต่างประเทศเราจะมีวิธีสู้กับเขายังไงจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศยังไงครับเอาละครับ1นาทีครับในการตอบพร้อมนะครับพร้อมเชิญครับก็นวัตกรรมอันนี้เราถือว่าแปลกใหม่เพราะว่ายังไม่เคยมีในโลกนะครับแต่ว่าวัสดุห้ามเลือดคล้ายคลึงกับแบบนี้ของต่างประเทศมีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้นวัตกรรมใหม่ออกไปสู้กับของเก่าเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆนะครับแพร่หลายหมายถึงว่านำเสนอให้กับผู้ที่ใช้เพราะผู้ที่ใช้นี่คือแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของผมก็คิดว่าจะใช้วิธีค่อยๆเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็รอให้แพทย์รุ่นใหม่นะครับหรือแพทย์รุ่นเก่าได้เปลี่ยนใจแล้วแพทย์รุ่นใหม่ได้หันมาคิดว่าของไทยก็ใช้ได้นะครับขอบคุณครับเอาละครับโอ้โหเป็นไงฮะแหมเดี๋ยวต้องรบกวนถามนิดนึงครับมาถึงรอบนี้ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเพราะว่าโอ้แต่เท่าจริงๆดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าโอ้โหการนำเสนอการตอบนี่ดูใจเย็นมากๆเลยนะครับนะเอาละครับคำถามนี้ผ่านไปนะครับทั้งกับเดินดีนะครับแล้วก็ข้าววรางกูลจากดร.ยุทธนั่นเองนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ทางเจ้าของนวัตกรรมข้าววรางกูลนะครับตัดสินใจครับว่าอยากจะได้คำถามจากกรรมการท่านไหนครับตอนนี้เหลือ4ท่านด้วยกันครับอยากได้คุณสมจิตครับโอ้โหเอาละครับแม่คุณสมจิตครับเอาละครับข้าววรางกูลนะอย่างที่บอกนะครับว่าก็วัตถุดิบก็เกิดจากข้าวเกิดจากแป้งนะครับก็เลยจะถามว่าข้าววรางกูลส่วนใหญ่เป็นข้าวใหม่ถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยสามารถทำได้ไหมไอ้ข้าวเก่าที่เขาจำนำกันไว้ 20,000 ตันอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อผลิตภัณฑ์ไหมโอ้นี่พูดถึงแบบเหตุการณ์บ้านเมืองเลยนะข้าวที่จำนำมาไว้เนี่ยสามารถเอามาทำได้ไหมเป็นข้าววรางกูลแบบนี้ได้ไหมแล้วคุณภาพมันจะดีไหมเอาละครับนะอันนี้พูดถึงเรื่องของข้าวเก่าข้าวใหม่คุณภาพของข้าวนะฮะจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือว่านวัตกรรมหรือไม่นะครับครับอ่ะ1นาทีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับก็ข้าวเก่าใช้ไม่ได้หมายถึงว่าข้าวบูดใช้ไม่ได้แต่ถ้าข้าวเก่าไม่บูดใช้ได้นะครับเพราะว่าข้าวนี้หมายความว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งที่บริสุทธิ์ถ้าบูดแล้วมันก็จะเปลี่ยนโครงสร้างเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้แต่คำว่าข้าวเก่านี่หมายถึงว่าข้าวที่เขาเก็บเอาไว้ซึ่งโครงสร้างยังไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการพื้นฐานแล้วข้าววรางกูลนี้เราไม่ได้ทำมาจากข้าวบริโภคนะครับส่วนใหญ่ทำมาจากข้าวหักหรือข้าวชั้น2ซึ่งไม่เหมาะกับการบริโภคโดยตรงอยู่แล้วนะครับต้นทุนจะมีราคาถูกนะครับก็จะมีบริษัทของคนไทยที่ได้เอามาใช้นะครับเพื่อผลิตให้เป็นผงแป้งบริสุทธิ์ที่มีเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเป็นข้าวบริโภคนี้จะมีราคาแพงเกินไปครับขอบคุณครับอันนี้ก็รู้แล้วมันรู้แล้วว่า 20,000 ตันยังใช้ได้ประมาณสัก 3,000 ตันครับผมเดี๋ยวกันสิเน่าไปแล้วคุณอย่าไปพลาดพิงสิเออแหมไม่เกี่ยวกับผมนะฮะครับทีมงานบอกมาฮะมันไม่เกี่ยวได้ไงไม่เกี่ยวถามเองถามเองครับถามเองอยากรู้ครับผมครับผมครับกระจ่างแล้วครับกระจ่างแล้วครับผมเอาละครับก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามอันนี้คือจากมุมมองของผู้บริโภคด้วยนะครับก็น่าจะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์กันพอสมควรนะครับเอาละครับผ่านไปกับหนึ่งคำถามจากคุณสมจิตนะครับตอนนี้เชิญประจำที่ก่อนนะครับเชิญครับผ่านคำถามดร.ยุทธไปแล้วมาถึงคุณสมจิตครับเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นไปแล้วนะฮะว่าคำถามข้าววรางกูลนี่ไม่ธรรมดามาถึงเดินดีนี่จะขนาดไหนเชิญครับที่ผมสงสัยนะครับ
เดินดีเนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีการเสียบ้างซ่อมบำรุงบ้างอย่างโทรศัพท์ผมเสียผมก็เข้าศูนย์ซ่อมนะครับก็เลยถามว่าถ้าเดินดีเสียเนี่ยจะไปซ่อมร้านไหนร้านมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แน่นอนร้านกับข้าวยิ่งไม่ได้อย่างร้านวิทยุโทรทัศน์อาจจะไม่ได้เพราะอีกอย่างนึงคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยลำบากอยู่ชนบทเอ่ยต่างจังหวัดเอ่ยเนี่ยจะซ่อมที่ไหนครับเอาละครับโอ้โหยังผมเองผมยังคาดไม่ถึงเลยนะเรื่องนี้ก็ลืมนึกไปนะครับเอาละครับ1นาทีครับพร้อมนะฮะซ่อมที่ไหนนะครับครับผม บอกแล้วครับเจอฮีโร่นะฮะโอลิมปิกเนี่ยซัดหมัดฮุกเป็นคำถามเข้ามานี่ก็อาจจะมีจุกบ้างเหมือนกันนะครับอย่าบอกนะครับว่าซ่อมร้านซักผ้าเดี๋ยวก่อนสิเอาละครับต้องตอบแล้วฮะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับครับผมคือเรานอกเหนือจากเตรียมการซ่อมแล้วเรายังเตรียมการกระจายสินค้าให้กับคนทั้งประเทศได้ใช้กันด้วยครับระวังแผนไว้แล้วก็คือเราจะจัดโครงการเดินดีทั่วไทยกันภายในปีนี้ก็คืออย่างคนไข้ผู้ป่วยเนี่ยเขาใช้ยากร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเขาต้องทดสอบก่อนแต่เขาจะเดินมาหาเราเนี่ยเขาก็ทดสอบยากละเพราะว่าเดินทางอยู่ต่างจังหวัดงั้นเราก็เลยจะจัดม็อบเครื่องของเราเนี่ยให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้โดยการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนนะครับและพอคนไข้ไปลองใช้ที่โรงพยาบาลจังหวัดเขาใช้เขาชอบเขาก็สั่งซื้อทางไปรษณีย์เราก็ส่งไปรษณีย์ให้เขาโดยที่คนในโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยก็เป็นคนดูแลให้กับผู้ป่วยนั้นๆไปถ้าเกิดเขาใช้เขาเสียเนี่ยเขาส่งไปสนิมหาเราเราเปลี่ยนเครื่องหมายทันทีเป็นสามเรารับการ3ปีครับผมเปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่องเลยเรารับการ3ปีเครื่องของเราแล้วก็ราคาเราถูกกว่าต่างประเทศถึง10ถึง20เท่าครับครับทั้งเขาเรามั่นใจในของเรามากมายแล้วก็เรามั่นใจว่าเราช่วยคนไทยให้เดินดีได้เดินดีได้ครับโอ้โหหมดเวลาพอดีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหใช้เวลาคุ้มค่าฮะใจถึงมากครับผมเสียเปลี่ยนเสียเปลี่ยนเสียเปลี่ยนเขามีความมั่นใจในนวัตกรรมเขาไงนะครับผ่านไปครับกับอีกหนึ่งคำถามจากฮีโร่ของชาวไทยนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่าถามมาทีไรนี่ทำเอาอึ้งกันทุกทีถูกต้องครับนะฮะเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะเลือกคำถามนะครับจากคณะกรรมการของเราซึ่งตอนนี้เหลืออยู่3ท่านด้วยกันนะครับคุณวัฒน์อยู่นะครับดร.สันหรือว่าอาจารย์บุริมครับขออาจารย์บุริมครับเอาละครับอาจารย์บุริมครับเชิญครับครับก็เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางทีมนวัตกรเนี่ยคงมีคนอยากใช้เยอะมากเลยนะครับผมเชื่อว่าการผลิตเนี่ยคงจะมีปัญหาในแง่ของความต่อเนื่องของการผลิตในภาวะเริ่มต้นเนี่ยนะครับแต่ไงก็ตามคนที่เขาอยากเดินเนี่ยเขาจะเอาเร็วคิดไว้อย่างไรว่าจะจัดการความคาดหวังเหล่านี้อย่างไรบ้างถึงจะทำให้เขาไม่รู้สึกว่าโอ้โหฉันมีแสงสว่างแล้วแต่ฉันเดินไม่ได้สักทีนะทางทีมของทางทีมนวัตกรได้คิดไว้ว่ายังไงบ้างฮะเอาละครับเกี่ยวกับการรับมือความต้องการนะฮะตอนสองคนนั้นมาเฉยๆแล้วเขาส่งกระแสติดถึงกันอยู่กระแสไฟฟ้าเนี่ยส่งให้อยู่คุยกันมากก็ได้ครับผมครับผมโอเคครับแม่พร้อมนะครับ1นาทีครับอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดอยากจะใช้เวลาพิเศษบอกได้นะครับเชิญครับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True Vision Google โอเคครับแม่พร้อมนะครับ1นาทีครับอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดอยากจะใช้เวลาพิเศษบอกได้นะครับครับผมเชิญครับครับผมคือจะสืบเนื่องจากโดโครงการเดินดีทั่วไทยกับพวกเราครับคือภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะมอบเครื่องเดินดีร้อยกับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ3เครื่องรวมประมาณสัก230เครื่องได้ซึ่งเรากำลังดำเนินการผลิตกันอยู่คือทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแล้วคือคุณจะเอาหมื่นเครื่องเราผลิตได้ภายในไม่เกินเดือนครับเพราะมันเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะได้เนี่ยผมมั่นใจว่าเขารอได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถไปเทสไปลองใช้ที่โรงพยาบาลก่อนคือผมว่าเขาอาจจะรอสัก6เดือนเนี่ยเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาจะมีกำลังใจแน่ๆเพราะว่าเขามีของให้ลองอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดอยู่แล้วเราจะมีศูนย์บริการอยู่ทั่วจังหวัดทุกประเทศเลยงั้นเรามั่นใจว่าเราสามารถส่งของให้เขาได้ภายใน6เดือนและทำให้เขาเดินดีขึ้นได้ครับเอาละครับเชื่อว่าคำถามนี้ก็จุกไม่แพ้กับของคุณสมจิตเหมือนกันแหละครับนะฮะโอ้โหอาจารย์บุริมนี่ดูเหมือนเป็นหนึ่งคำถามที่รอมาตั้งแต่แอดเฟิร์สไซด์เหมือนกันนะฮะตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับนะฮะเอาละครับ
ผ่านไปหนึ่งคำถามนี้นะครับเชิญประจำที่ก่อนครับเอาละครับเอาละครับอาจารย์บริมครับเชิญครับก็เรื่องของข้าวรังกูลนี่นะครับคงมองว่าตัวของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวเนี่ยถ้ามันเป็นแป้งบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆที่อยู่ในรูปของการที่เอามาทำให้บริสุทธิ์เป็นแป้งก็ยังมีมันสำปะหลังเอ่ยมันในกลุ่มถั่วกลุ่มอะไรก็เป็นแป้งทั้งนั้นนะครับได้คิดไว้ว่าจะปกป้องนวัตกรรมตัวนี้ให้สามารถที่จะขยายตัวไปได้อย่างไรครับในเมื่อถ้าเกิดคู่แข่งทำรู้วิธีการทำก็คงจะไม่ถึงกับยากมากนะครับแล้วก็เอามานำขายนำเสนอขายราคาอาจจะถูกกว่าของท่านนวัตกรท่านนี้ก็ได้นะครับมองทิศทางตลาดมองการป้องกันการแข่งขันจากการทดแทนของลักษณะใกล้ๆกันแบบอื่นอย่างไรครับเอาละครับคำถามนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับ1นาทีพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมเลยนะครับโอเคเชิญครับก็สินค้าตัวนี้เราได้จดสิทธิบัตรนะครับก็หมายความว่ามีการคุ้มครองทางกฎหมายเป็นเวลาอย่างน้อย20ปีนะครับเพราะฉะนั้นผู้มีความชำนาญในระดับปานกลางก็ไม่สามารถที่จะมาลอกเลียนแบบได้นะครับแต่หมายถึงว่าถ้าหากว่าถ้าเป็นผู้มีความสามารถในระดับสูงกว่านี้ก็ย่อมจะสามารถทำการพัฒนาต่อยอดออกไปได้นะครับซึ่งก็ถือว่างานของเรานี้ต้องการทำเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าแป้งที่บริสุทธิ์จากข้าวเนี่ยสามารถใช้ทำเป็นวัสดุทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหมายความว่าแป้งได้จากทุกชนิดสามารถใช้การได้ครับแต่การที่เราจะเริ่มต้นทำจากแป้งหมายความว่าคุณจะต้องเป็นแป้งที่มีความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานตามเกณฑ์เภสัชอุตสาหกรรมเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ทำวัสดุทางการแพทย์ได้ครับโอ้โหเอาละครับแหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยนะฮะอย่างที่บอกไปก็ตอบแบบชิวๆสบายๆนะครับแหมแต่ว่าไม่รู้ว่าสำหรับคำตอบนี้อาจารย์บุริมนะครับแล้วก็คณะกรรมการท่านอื่นๆนะครับจะรู้สึกว่าเพียงพอนะฮะตามที่ต้องการหรือไม่นะครับนะฮะหรือว่าเอ้ยโอเคแล้วชัดเจนนะครับคราวนี้ต้องถามนะครับว่าเหลือกรรมการของเราอีก2ท่านดร.สันและคุณวัฒน์อยู่ครับอยากจะได้คำถามจากใครครับอยากได้ดร.สันครับเอาละครับเอาละครับดร.สันนะครับคำถามที่อยากจะมอบให้กับข้าววรังกูลคืออะไรเชิญเลยครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคุณหมอแทบจะไม่ต้องทำการตลาดมากเลยเพราะว่าในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันมีผู้ใช้เนี่ยต้องเป็นจำนวนมากแน่เพราะว่าพวกแพทย์เนี่ยคงจะรู้ในเรื่องของสรรพคุณตัวนี้นะครับเพราะมันก็เลยโยงมาถึงว่าในเรื่องของกำลังการผลิตนะครับว่านวัตกรท่านนี้เนี่ยสามารถที่จะตอบสนองได้ไหมตัววัตถุดิบเนี่ยมันจะมีการขาดแคลนหรือเปล่าถ้าขาดแคลนแล้วเนี่ยจะมีวิธีการยังไงครับเอาละครับอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็การรองรับตลาดนั่นเองนะครับเอาละครับ1นาทีพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับก็วัตถุดิบของเราสั่งซื้อจากบริษัทเอราวัณฟาร์มาซูติคอลรีเสิร์ชแอนด์ลาบอราทอรีซึ่งเป็นของประเทศไทยนะครับเขาได้ทำข้าวนี้ผลิตขายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะมีใช้ได้ตลอดไปนะครับเพราะข้าวนี้ก็เป็นผลิตผลสำคัญของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของการผลิตตอนนี้ต้องยอมรับว่าของเรานี่ยังเป็นในลักษณะของบริษัทกึ่งสมัครเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเราเนี่ยใช้ในรูปของคนผลิตนะครับซึ่งจะผลิตได้ปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดของสินค้าประเภทนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการความต้องการใช้ประมาณปีละ 200,000 ชิ้นต่อปีนะครับหมายความว่าเราจะต้องผลิตให้ได้เดือนละประมาณ 10,000 ชิ้นซึ่งถือว่าเป็นค่อนข้างลำบากก็มีความคิดว่าเราอาจจะต้องขอให้บริษัทเอกชนที่มีกำลังทรัพย์เพื่อที่จะมาสนับสนุนร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะผลิตดำเนินการเป็นสายการผลิตแบบอุตสาหกรรมครับพอดีเป๊ะครับ1นาทีนะฮะในการตอบคำถามนี้นะครับโอ้โหแม่ผมดีใจที่เห็นดร.สันยิ้มนะครับยิ้มโอเคนะครับเอาละครับตกลงว่าเครื่องมืออันนี้เนี่ยใช้เฉพาะแก้ขาตกเท้าตกอย่างเดียวนะครับดวงตกไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้นะโอ้โหครับอันนี้แน่นอนมาแล้วครับท่านมาแล้วสืบเนื่องจากอาจารย์บุริมนะครับว่าสินค้าตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คาดหวังนะครับคาดหวังว่าอยากจะได้สินค้าตัวนี้นะครับแต่ว่าผมถามนิดนึงประเด็นคำถามคือบุคลากรเนี่ยมันพอเพียงหรือเปล่า
เอาง่ายๆว่าในเขตภาคกลางเนี่ยทุกโรงพยาบาลต้องการหมดเลยในบุคลากรที่จะแนะนำหรือทดสอบไอ้เครื่องนี้ให้กับคนไข้เนี่ยมีพอหรือเปล่าเอาละครับอันนี้คือมุมมองนะฮะของบุคลากรนะครับที่จะเข้าไปรองรับนะฮะความต้องการหรือว่าคำแนะนำต่างๆด้วยนะครับครับผมครับมีกันอยู่จะบอกนะว่ามีกัน3คนนะฮะเขาส่งแรงใจอยู่คุณสมิธอยู่กับผมมั้ยส่งแรงใจให้อยู่ไปอยู่เดินดีด้วยนะครับผมเอาละครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับผมคือเราวางแผนการตลาดไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากครับมี2แผนครับแผนที่1คือเรามอบเครื่องเดินดีของเราให้กับมหาวิทยาลัยที่มีคณะกายภาพบำบัดเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนการสอนเราไปให้เขาเนี่ยตอนเขาใช้เรียนพอจบมาเขาก็ใช้ของเราอยู่ดีแล้วเขาใช้เป็นด้วยอย่างเช่นตอนนี้ของเราเนี่ยไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะกายภาพบำบัดครับมีนักศึกษาเข้ามาใหม่ปีประมาณ100กว่าคนพอจบไปแต่1คนไปดูแลคนไข้อีกเป็นพันๆคนนะครับซึ่งก็งั้นกลุ่มนี้เราได้คนดูแลได้พอสมควรแล้วแล้วโครงการที่2แผนที่2ก็คือเราจะมีโครงการเดินดีทั่วไทยครับอย่างที่อาจารย์เกิดเมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะเล่าทางผู้ชมทางบ้านฟังคือโครงการของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเอกชนและก็สื่อมวลชนน้ำมันเพิ่มนะครับ15วินาทีครับโอ้โหเพิ่มนะครับโอเคครับก็คือเราเริ่มจากการระดมทุนจากรัฐเอกชนให้เงินเรามาเราทำของมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า200กว่าเครื่องนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเดินทางไปสอนเขาด้วยว่าใช้งานยังไงเราจะเดินทางไปประมาณ24จุดตามโรงพยาบาลศูนย์แต่ละจุดที่เราไปเนี่ยเราจะมีให้โรงพยาบาลข้างๆประมาณสัก 3-4 แห่งเดินทางมาหาเราและครั้งนี้เราก็จะมีโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทุกประเทศเนี่ยเป็นศูนย์บริการของเขาให้กับพวกเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทหนึ่งงั้นโครงการเดินดีทั่วไทยของเราเนี่ยนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่ได้สามารถทดสอบทั่วประเทศได้แล้วเรายังเดินทางไปสอนนักกายภาพทั่วประเทศด้วยครับเพื่อให้นักกายภาพทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยดูแลคนไทยได้ให้เดินดีขึ้นครับโอ้โหเอาละครับเลือกใช้นะฮะเวลาพิเศษเพิ่มเติมนะครับกับคำถามจากดร.สันนะครับแหมดูจะโอ้โหผมไม่แน่ใจนะฮะว่าคำถามของคุณวัฒนยูที่รออยู่นะครับหรือแม้ทั่งคำถามของทางข้าวรามกูเองเนี่ยนะฮะจะยิ่งทำให้จุกนะฮะแล้วก็เสียดายเวลาที่ใช้ไปหรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับก้าวฮะไม่ต้องเลือกแล้วฮะไม่ต้องเลือกแล้วครับมีอยู่ท่านเดียวครับนะฮะมาฟังกันเลยดีกว่าว่าคำถามจากคุณวัฒนยูนะครับครับคืออะไรครับก็เนื่องจากอุปกรณ์นี้นะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นความหวังของใครหลายๆคนนะครับหรือแม้แต่คนที่มีคนรักผมอยากทราบว่ามีเคสไหนบ้างที่ลองทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วคิดจะทำยังไงกับเคสพวกนั้นบ้างนะครับเริ่มจุกอีกแล้วเอาละครับเป็นไงฮะโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าแม่กรรมการของเราไปกินอะไรมาเนี่ยนะฮะโอ้โหมาแบบไม่คาดคิดเลยนะฮะตอนนี้เพิ่มเวลาไม่ได้แล้วครับ1นาทีครับต้องตอบให้หายข้อข้องใจของคุณวัฒนยูและคุณผู้ชมทั่วประเทศครับพร้อมนะฮะพร้อมครับครับผมเอาละครับ1นาทีนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับตอนนี้เรามีคนไข้มาใช้แล้วประมาณ300รายครับซึ่งผลมีผสมกันก็คือมีใช้ได้และใช้ไม่ได้กลุ่มที่ใช้ไม่ได้เนี่ยแบ่งเป็น2พวกครับคือเพราะคอมพิวเตอร์สอดเขาใช้ไม่ได้เนี่ยเราบอกเขาว่าคุณต้องบำบัดร่างกายตัวเองเพิ่มนะถึงจะใช้ได้มันกลายเป็นความหวังให้เขาบำบัดเพิ่มขึ้นนะครับงั้นเขาก็หายไปสัก2เดือนไปบำบัดร่างกายตัวเองมีกำลังใจเพิ่มขึ้นกลับมาหาเราใหม่แล้วก็ใช้ของเราได้อันนี้เราภูมิใจมากครับเพราะของเราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนได้ส่วนคนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องคือน่าสงสารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพอเราไปออกสื่อบ่อยๆเนี่ยคนจากจังหวัดจะห่างกัน5กิโล10ชั่วโมงนี่คือเขาขับรถมาหาเราไกลๆเนี่ยมาใช้ไม่ได้เขาก็ผิดหวังกลับไปครับอาจารย์งั้นเราเลยแก้โดยการให้มีโครงการเดินดีทั่วไทยที่ไปแจกกับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนเขาทดสอบเนี่ยเขาทดสอบแค่ใกล้ๆในจังหวัดตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องพยายามมากแล้วก็อย่างน้อยความผิดหวังก็จะเหมือนกับอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะว่าเขาเดินทางไปทดสอบใกล้ๆแค่ที่โรงพยาบาลตัวเองครับอาจารย์แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยเพิ่มของให้กับคนได้มากเลยครับโอเคครับ1นาทีนะครับไม่รู้เหมือนกันเพราะผมดูคุณว่าทันยูไม่ออกเหมือนกันครับแหมวีคนี้เรามาเจอกันครั้งแรกผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่ารีแอคชั่นการตอบสนองเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องรอลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายครับจากคุณว่าทันยูนั่นเองนะครับคำถามจากคุณว่าทันยูรออยู่แล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาละครับเชิญครับครับผมอยากทราบครับว่า
ตัวข้าววรังกูลเองเนี่ยนะครับไอผลิตภัณฑ์เองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับยาห้ามเลือดในปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพที่ใช้ต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราเคยทำเทสคอมเพลกันหรือเปล่าระหว่างยาห้ามเลือดของบริษัทดังๆจากต่างประเทศกับแผ่นข้าววรังกูลเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเอาละครับ1นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่นะฮะถ้าอยากจะใช้เพิ่มเติมหรือจะเก็บไว้ใช้กับคำถามของคู่แข่งก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยนะครับ1นาทีเชิญครับครับคือเราได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์นะครับโดยการทดลองในสัตว์ทดลองนะครับเพื่อเปรียบเทียบระหว่างวัสดุของเราวัสดุห้ามเลือดของเรากับวัสดุของต่างประเทศวัสดุห้ามเลือดโดยปกติเนี่ยก็ห้ามเลือดโดยหลักการว่าจะจับทำปฏิกิริยากับน้ำเลือดโปรตีนนะครับให้กลายเป็นวุ้นแล้วก็ไปกดห้ามเลือดแต่วัสดุเหล่านี้มักจะต้องทำมาจากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ภายในร่างกายมนุษย์เพื่อที่จะไม่ต้องเอาออกนะครับของต่างประเทศเราทดสอบที่กระต่ายนะครับแล้วเราก็ใช้วัสดุของเราเปรียบเทียบพร้อมกันนะครับของเราสามารถห้ามเลือดได้ดีกว่าเพราะของเราเป็นกรดแก่กว่าของต่างประเทศมี pH เป็นกรดเพียง 1.9 ของเรา pH 1.4 15 นาทีครับเพราะฉะนั้นการห้ามเลือดได้พอๆกันภายใน 1-2 วินาทีครับแต่พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเราดีกว่านะครับแล้วก็มีความปลอดภัยหลังจากที่เราทำการตรวจสอบแล้วก็วิจัยในมนุษย์มาอีกมากกว่า100คนของเราก็หมดเวลาครับเอาละครับนี่ไม่ต่อเวลาด้วยนะฮะไม่ต่อฮะเก็บไว้ฮะไม่รู้ว่าเก็บไว้หรือว่าคิดว่าแค่นี้พอแล้วเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าข้อมูลนะฮะตอนช่วงท้ายดูมีการตอกย้ำถึงความมั่นใจนะครับว่าเขามีความมั่นใจว่าของเขาดีกว่านะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับคำถามจากคณะกรรมการนะครับแต่ตอนนี้ถึงอีกหนึ่งช่วงเวลาครับที่คุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะเห็นเหมือนกันอยากจะฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ดูเหมือนกันว่าการเจอกันครับระหว่าง2นวัตกรรมนี้เนี่ยนะฮะคำถามพอเขาถามกันไปถามกันมาเนี่ยจะมีคำถามไหนที่จะทำเอาจุกหรือว่าทำเอาอึ้งอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเชิญเลยแล้วกันครับเดินดีครับมาตรงนี้เลยฮะประจำที่เลยครับเชิญครับเดินดีจะได้ถามก่อนนะครับเพราะว่าจับฉลากได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญได้เลยครับครับผมคือขอถามในการพัฒนาเชิงกว้างๆที่นักนวัตกรทุกคนเจอพอเราผลิตของใหม่ๆขึ้นมาได้1ชิ้นเนี่ยการที่เราจะกระจายสู่วงกว้างเนี่ยเราต้องไปแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างที่กรรมการหลายท่านถามซึ่งบริษัทกลุ่มเนี่ยเขามีทั้งเงินทุนในการผลิตแล้วก็มีทั้งกำลังการผลิตมหาศาลผมไม่ใช่ว่าต้นทุนเขาเนี่ยถูกกว่าเราแน่นอนแต่เขาขายแพงเพราะว่าเขาต้องการกำไรสูงสุดซึ่งถ้าเกิดของที่วัสดุใช้ทิ้งแบบลักษณะแบบนี้ครับคือถ้าเกิดเขาเพียงแค่เขาดั้มราคาลงเนี่ยแล้วเราจะไปสู้กับเขายังไงคือมันเป็นปัญหาที่ผมก็เจอผมว่าทุกคนก็เจอครับคือเห็นอาจารย์มีประสบการณ์เยอะเลยอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์นิดนึงว่าเราจะป้องกันบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่ลงราคาแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงครับอันนี้ไม่ใช่แค่ถามเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้อย่างเดียวเพื่อตัวเองด้วยอยากรู้เหมือนกันนะครับอันนี้จริงๆตัวเองก็อยากรู้เหมือนกันทุกคนก็เจอปัญหานี้กันเอาละครับแบบว่าออกหมัดแยบแยบครับแยบแยบฮะอยากรู้นะฮะ1นาทีนะครับแล้วก็ยังอย่าลืมว่ามีเวลาพิเศษที่ยังเก็บไว้อยู่นะฮะถ้าอยากจะใช้ได้เลยนะครับ1นาทีเชิญครับครับก็ผมขออนุญาตพูดตรงๆก่อนว่าผมเป็นนักวิชาการไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการตลาดนะครับแต่ว่าแนวความคิดของผมก็คือผมเป็นแพทย์ที่ใช้ทำงานอยู่ภายในห้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าของต่างประเทศมากกว่า 99% นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากระยะเบื้องต้นที่เราทำงานวิจัยกันมาเราพบว่าของเรียนแบบเนี่ยเราก็ทำได้เรามีราคาถูกกว่านะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะดั้มราคาลงมาได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะต้องมีปัญหาเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของงานวิจัยนะครับซึ่งจะต้องใช้ต้นทุนราคาแพงและเมื่อเขาแพร่หลายไปขอต่อเวลานะครับเชิญครับก็เมื่อเขาแพร่หลายออกไปทั่วโลกหรือทั่วอะไรเนี่ยนะครับเขาจะหมายถึงว่าเขามีมาร์จิ้นหรือว่ามีการขายเนี่ยเขากำไรเพียงเล็กน้อยเขาก็เพียงพอนะครับแต่สำหรับประเทศไทยผมเพียงคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้สินค้าที่มีราคาถูกที่เป็นของคนไทยนะครับเป็นสัญลักษณ์ไทยใช้ทรัพยากรไทยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่เราก็จะสามารถปลูกฝังให้คนไทยหันมานิยมใช้ของไทยได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับโอ้โหเอาละครับเรียบร้อยครับ
ช้เวลาไม่ถึง1นาทีพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาครับลูกศิษย์ผมบ้างว่าให้ใช้ของไทยเอาละครับแหมเมื่อกี้แยบๆคำถามออกไปผมเชื่อว่าก็น่าจะได้คำตอบอะไรกลับมานะครับและระหว่างนี้กรรมการของเราเนี่ยนะครับก็กำลังเงี่ยหูฟังอยู่ด้วยนะครับว่าตอบว่าอะไรอยากรู้จริงๆเลยถึงคราวแล้วครับที่จะมอบคำถามให้กับทางเดินดีนะครับซึ่งทางนี้ไม่มีเวลาพิเศษแล้วนะครับนะฮะเชิญครับชื่อรายการนี้ชื่อว่า True Innovation Award เพราะฉะนั้นก็คือ Innovation ผมอยากถามเดินดีว่า Innovation ของท่านคืออะไรครับโอ้โหจุกที่สุดเลยครับผมอาจารย์ครับท้าพี่ต่อยที่ว่าครับผมครับผมครับโอ้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ตรงจุดกับรายการของเราเลยคอนเซ็ปต์ของรายการเลยนะครับ1นาทีครับในการตอบคำถามของทางเข้ารางกูลและคุณผู้ชมที่อยู่ทั่วประเทศครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับ1นาทีครับเชิญครับคือ innovation เนี่ยมีหลายระดับครับระดับประเทศระดับโลกต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นแค่ระดับประเทศในโลกนี้มีทำแข่งกันประมาณ5บริษัททั้งหมดอยู่ที่ยุโรปและอเมริกาทำกันมาประมาณสักไม่เกิน10ปีเป็นของที่ใหม่พอสมควรแต่ว่าราคาเขานี่ราคาประมาณ 100,000 บาทซึ่งคนไทยไม่เคยได้ใช้เลยจีนเริ่มทำต้นปีนี้ราคา 40,000 บาทถ้าจีนทำนี่แสดงว่าบริษัทในโลกเราเนี่ยมีความต้องการคือผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนไทยได้ครับเพราะคนไทยไม่เคยเห็นมันเลยเราถึงทำมันลองจินตนาการคนที่เดินลำบากขาลากไม่อยากเดินไม่กล้าเดินไอ้เพื่อนต้องไปนั่งรถเข็นแต่ของเราเนี่ยไปให้กำลังใจเขาได้ทำให้เขาอยากจะกลับมาเดินขึ้นอีกได้อีกครั้งครับเพราะว่ามันผมสุขใจด้วยครับแล้วผมคิดว่าของง่ายๆแต่เราก็ไม่ได้ลอกเลียนแบบเขานะครับของเราเนี่ยเล็กที่สุดในตอนนี้เราเล็กประมาณเล็กกว่ากล่องไม่ขีดอีกของเขาใหญ่กว่ากล่องสบู่ของเราเล็กกว่าเขา10เท่าเราคิดหาวิธีการบริหารจัดการพลังงานให้ใช้ถ่านก้อนเล็กๆแล้วอยู่ได้ประมาณสัก5ชั่วโมงซึ่งเขาเดินได้ทั้งวันอยู่แล้วของเราเป็นนวัตกรรมระดับประเทศที่สามารถช่วยคนไทยให้เดินได้ครับผมพอดีเป๊ะ1นาทีนะครับผมต้องต่อเวลาครับผมต่อก็ไม่ได้แล้วครับแหมนะฮะแต่ดีใจครับที่เมื่อสักครู่นี้เห็นทั้ง2ฝั่งนะครับปรบมือให้แก่กันและกันนะครับเพราะว่าโอ้โหถือว่าเป็นการอย่างที่บอกประกบคู่ที่ทำไมโหดร้ายอย่างนี้เชื่อว่าทุกคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามจากคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับหรือแม้กระทั่งคำถามของทั้ง2ฝั่งเองเนี่ยนะครับมีจุดเปลี่ยนแน่นอนครับนะฮะที่จะทำให้ผลการตัดสินออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่านวัตกรรมใดนะครับจะได้เข้าไปลุ้นกันต่อในรอบไฟนอลนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจหนักนี้นะครับที่ใหญ่หลวงแบบนี้นะครับผมคงจะรับไว้เองไม่ได้ต้องขอมอบให้คณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านครับเชิญครับสนับสนุนโดย CPF นิวเซ่นหัวเว่ยสนับสนุนโดยตราช้าง IBM อ่ะมาฟังกันดีกว่านะครับว่าผลการตัดสินนะครับกรรมการของเราแต่ละท่านเนี่ยนะครับจะเลือกให้นวัตกรรมไหนนะครับเข้าสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบต่อไปนะครับเดี๋ยวมาฟังดูกันดีกว่านะครับระหว่างเดินดีนะครับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกนะครับกับข้าววรางคูลนั่นเองนะครับท่านแรกครับที่ผมอยากจะเรียนถามก่อนเลยครับอาจารย์บุริมครับครับก็ผมไม่ว่าผมจะเลือกใครในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ขอขอบพระคุณทั้งสองทีมที่ช่วยให้คนไทยมีความสุขมีความหวังแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศนี้นะครับผมมองภาพว่าอย่างของเดินดีเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่อาจจะสิ้นหวังรอคอยความหวังกลับฟื้นคืนมามีความหวังได้ถ้าเขาสามารถที่จะจุดติดกับไอตัวกระแสไฟฟ้าที่ทางอาจารย์เขาทำอยู่นะครับแต่วิธีการตอบของอาจารย์เขาทำให้หลายคนลุ้นคือคิดเยอะนะแต่มัน ก็ได้คำตอบในระดับหนึ่งนะครับที่สามารถตอบคำถามได้ส่วนทางของคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอนิ่มๆหน่อยแล้วก็ตอบได้ชัดเจนแต่เพียงแต่ว่ามุมมองของคุณหมออาจจะไม่ใช่มุมมองของนักการตลาดนักคนที่ทำธุรกิจนะครับแต่เป็นมุมมองเชิงวิชาการว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปช่วยในแง่ของการทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้อย่างไรนะครับในราคาที่ถูกลงนะครับผมคิดว่าดีทั้งคู่แล้วก็คงยืนยันว่าใครจะไปหรือใครจะไม่อยู่วันนี้ก็ขอสนับสนุนทั้งคู่นะครับเอาละครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับทางบุริมครับแม่
ฟังได้จากโทนเสียงหรือว่าน้ำเสียงเลยนะครับว่าเอาละครับคะแนนแรกมาดูเลยดีกว่าครับว่าเดินดีนะครับหรือข้าววรางกูลครับที่จะคว้าไปนะครับคะแนนแรกนี้นะครับมาจากอาจารย์บุริมนั่นเองนะครับเริ่มมีเสียงกดดันแล้วนะครับแต่ผลสุดท้ายเราต้องมาฟังกันครับโอเคครับเดี๋ยวนะหิวข้าวเหรอครับตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วเชิญครับผมเลือกเดินดีครับเดินดีครับโอ้เอาละครับเดินดีครับคว้าไปแล้ว1คะแนนนะครับแต้มแรกนี้มาจากอาจารย์บุริมนั่นเองนะครับโอ้โหกองเชียร์ถือป้ายไฟนี่ดูแฮปปี้เป็นพิเศษนะครับแต่อย่าลืมว่าเหลืออีก4ท่านด้วยกันนะครับข้าววรางกูลแน่นอนครับยังคงมีลุ้นอยู่อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ครับมาดูกันอีก1ท่านดีกว่าครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าดร.ยุทธนะครับท้ายที่สุดแล้วเลือกนวัตกรรมใดครับครับจริงๆต้องบอกว่าผมชื่นชมสปิริตของทั้ง2ทีมนะครับจะเห็นได้ว่า2ทีมเนี่ยเป็นนวัตกรตัวจริงจริงๆก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วจริงๆผมเชื่อว่าทั้ง2ท่านเองเนี่ยคงไปเจอกันมาในหลายเวทีนะครับคงได้รับรางวัลกันมาเยอะพอสมควรกับงานที่ทํานะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกความลับนิดนึงว่าผมเลือกทีมไปแล้วก็กาทิ้งขีดใหม่กาทิ้งขีดใหม่ในประมาณ3รอบนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปเนี่ยไม่ต้องเสียใจเลยนะครับถือว่าสุดยอดทั้ง2ทีมนะครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับแต่เสียงดูสั่นเครือมากเลยนะครับโอ้โหเพราะท่านดร.รักพี่เสียดายน้องครับผมจริงๆฮะโอ้โหตายแล้วครับอ่ะต้องมาดูครับว่าเดินดีหรือข้าววรางกูลนะครับเชิญครับก็ต้องบอกคุณหมอว่าขอโทษครับผมเลือกเดินดีครับเดินดีครับโอ้ย2-0แล้วครับตอนนี้โอ้โหจะบอกคุณหมอทำไมครับครับผมตกใจหมดเลยที่ว่าเลือกคุณหมอครับโอ้โหต้องบอกว่าคุณหมอครับผมเลือกเดินดีแน่ครับผมโอ้โหเอาละฮะตอนนี้เดินดีคว้าไป2คะแนนแล้วนะครับอาจจะโดนต่อยเมื่อกี้อีกครับผมแต่ต้องมาดูครับมันจะเกิดการพลิกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับเพราะยังเหลืออีก3ท่านนะครับตอนนี้คนที่น่าจะสัมผัสกับความกดดันมากที่สุดแล้วก็มีความคุ้นเคยนะฮะกับการเนี่ยแหละฮะแข่งขันที่มันเครียดขนาดนี้พี่สมจิตครับครับไม่ต้องผมขออนุญาตยกคำพูดของอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดที่เป็นคนไทยทํามากับมือแล้วก็อยากให้ต่อยอดไปถึงให้ลูกหลานไทยผลิตกันเยอะๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือถ้ามวยขึ้นเวทีแล้วนะฮะการประสบการณ์นี่คือสำคัญที่สุดในการเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการประสบการณ์นิ่งหรือว่าการชกให้ดีสวยงามนะครับผมมีเรื่องอยู่ในใจแล้วครับที่จะบอก เลือกแล้วนะครับเลือกแล้วเลือกแล้วนะครับเอาละฮะเดินดีหรือข้าววรางกูลครับเสียใจครับผมไม่ใช่คนหูเบาครับโอ้โหนี่มีการเตือนไว้ก่อนด้วยนะครับเชิญครับผมชอบเดินดีครับแต่ให้อาจารย์ครับเข้าวรางกูลโอ้โหเอาละครับโอ้โหตอนนี้นะครับเข้าวรางกูลกลับเข้ามาอยู่นะฮะในเกมทันทีเลยนะครับยังมีลุ้นต่อนะครับกับคะแนนต่อไปนะครับ2-1นั่นเองครับต้องมาดูคะแนนต่อไปครับกรรมการนะครับที่จะมาเป็นผู้ให้คำตอบเราว่าคะแนนต่อไปจะมอบให้กับใครนะครับดร.สันครับคือทั้ง2ทีมเนี่ยตัดสินใจลำบากมากเหมือนกับที่คุณสมจิตบอกรักพี่เสียดายน้องแต่ใจจริงของผมเนี่ยอยากจะเอาทั้งพี่และน้องครับผมครับแต่ว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกไว้หนึ่งอันใช่ครับก็พยายามจะหาว่าจุดไหนที่มันจะชี้ขาดได้ว่าจะเลือกทีมไหนครับตอนนี้ถ้าสมมุติมาดูฝั่งเดินดีเนี่ยจะเห็นว่าคำตอบของเขาเนี่ยสามารถตอบได้ทุกอันนะครับเครื่องมือเนี่ยมันช่วยชุบชีวิตคนมากเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ทุกคนนะครับไม่ทุกคนที่จะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ตอนนี้มาดูทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งข้าวนะครับผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะครับว่าการผลิตอินโนเวชันเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องสนองตอบ
ในเรื่องของธุรกิจทุกกรณีไปนะครับดังนั้นผมก็มองเห็นว่าเมื่อคุณหมอสามารถทำให้ราคาถูกได้แล้วฉะไหนเลยจะไม่เลือกสินค้าที่ผลิตโดยแพทย์ไทยล่ะมันก็สามารถที่จะสนับสนุนแพทย์ไทยเพราะในเรื่องของวัตถุดิบคุณหมอก็บอกมีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมเนี่ยมันช่วยชีวิตมนุษย์ทั้งมากมายมหาศาลเลยนะครับก็เลยตัดสินใจลำบากแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ให้เหตุผลตัดสินใจได้แล้วครับต้องมาฟังจากปากของดร.สันแล้วครับว่าท้ายสุดแล้วนะครับคะแนนนี้นะครับเข้าวรังกูลจะคว้าไปเพื่อตีเสมอหรือเดินดีครับจะคว้าไปเพื่อก้าวเข้าสู่รอบไฟนอลนั่นเองนะครับต้องมาดูกันครับจะเป็นเดินดีหรือเข้าวรังกูลครับเชิญครับอาจารย์ผมเลือกข้าววรังกูลครับข้าววรังกูลครับโอ้ยเอาละครับเอาละครับเอาละฮะโอ้ยจาก20อยู่ดีๆครับเขาตามขึ้นมาเป็น22เลยทีเดียวนะครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นยังเหลืออีก1คะแนนครับตอนนี้เดินดี2คะแนนนะครับข้าววรังกูล2คะแนนนะครับเสมอกันอยู่นะครับคะแนนสุดท้ายครับคะแนนในการตัดสินนี้นะครับขึ้นอยู่กับกรรมการของเราท่านนี้ครับนะซึ่งโอ้โหแจ็คพอตมากเลยครับมาสัปดาห์แรกนี่ก็ได้แบบงานโดดเด่นมากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้ผลกันแล้วครับว่าเดินดีครับหรือข้าววรังกูลนะครับที่จะได้ก้าวเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับคุณวัฒนอยู่ครับครับมาสัปดาห์แรกก็รับน้องเลยนะครับรับน้องเลยครับใช่ครับว่าทั้งสองท่านไม่กดดันแต่คนเนี้ยกดดันสุดแล้วครับใช่ฮะใช่ครับแล้วมาวีคแรกนี่ก็โดนเลยฮะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณจริงๆครับเป็นตัวแทนผมว่าเป็นคนไทยหลายๆคนที่รู้สึกอย่างนี้นะครับทั้งสองทีมทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อคนไทยจริงๆแล้วก็ผมหวังว่านะครับไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงขอให้พัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่า2อย่างเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นความหวังของคนทุกๆคนที่มีคนที่รักหรือว่าเป็นคนคนนั้นเองที่เขาไม่สามารถเดินเหินได้สะดวกนะครับเขาก็จะสามารถเดินเหินได้สะดวกอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมยอมรับนะครับคุณหมอผมคงไม่อยากใช้อ่ะครับแต่ว่าถึงเวลาจำเป็นจะต้องใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายจริงๆที่จะต้องใช้แล้วก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งที่มีประสิทธิภาพพอที่จะรักษาคนที่ต้องการได้ณขณะนั้นนะครับหนักใจมากครับสายแข็งจริงๆคู่นี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับครับผมเหมือนว่าใจจะจุกนะครับผมนะฮะดูคุณวัฒนยูนี่แบบเอาละครับคุณวัฒนยูครับตอนนี้คือไม่ใช่แค่ในสตูดิโอนะครับคนดูทั้งประเทศครับ60กว่าล้านคนครับนะฮะรอฟังคำตอบนี้อยู่นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคะแนนสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นของเดินดีหรือข้าววรังกูลครับใครครับคิดว่าใครฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับผมเลือกเดินดีครับผมเดินดีครับโอ้โห3คะแนนนะครับต่อ2คะแนนนะครับถือว่าเป็น1คู่ที่เฉียดฉิวที่สุดเท่าที่เรามีมาเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าสุดยอดก่อนอื่นครับปรบมือให้กับนวัตกรรมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีก1ความหวังของคนไทยนะครับข้าววรังกูลครับขอเสียงปรบมือดังๆครับและแน่นอนครับ1ตัวแทนนะครับที่ผ่านรอบแบทเทิลนี้ไปนะครับเพื่อเข้าไปลุ้นนะครับแล้วก็คว้าตั๋วไปลุยกันต่อนะครับในรอบไฟนอลนะครับก็คือเดินดีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกครับปรบมือดังๆเลยเรียกว่าเฉือนกันแค่ปลายจมูกจริงๆครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามการแข่งขันรอบแบทเทิลคู่สุดท้ายที่รับประกันความเข้มข้นไม่แพ้กันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo Banana Zoo